ประธานาธิบดีซาลาธานโจไบเดนเดสนะในการเอาได้การเสนอซื้อเอาตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดมโมแครตในคืนวันคารบานนี่และอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปก,กำลังก้าวไปสู่การทับประกันการแต่งตั้งจากพกรรครีพับลิกันโดยจะเหให้การเลือกตั้งเฮงซ่าในเดือนพฤศจิกเป็นการแข่งขันกันอีกข้างหนึ่งในการแข่งขันปีส0 2 0ของพวกเพิ่น ท่านไบเดนได้ไปเสนากับการคัดค้านเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นผู้ถึกเสนอซื้อจากพรรคเดโมแครตัตในขณะเดียวกันท่านทรัมป์เดาสนาสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนในการเลือกตั้งขั้นต้นรวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตสาปัสชาิท่านนางนิกกี้เฮลี่และผู้ปกครองรัฐฟลอริดาท่านรอนเดซนติส ผู้สมัครคนอื่นๆรวมทั้งอดีตห้องประธานาธิบดีของทานทรัมป์ทานไมค์เพนส์ได้ถอนตัวออกเมื่อหลายเดือนกน่อนย้อนขาดการสนับสนุนจากผู้ลงคะแนนเสียงเมื่อปรเสริญกับการยุดของฐานผู้ลงคะแนนเสียงจํานวนหลายจากพรรคเรับลิกันยางจะแจ้งของทานทรัมป์ทั้งแม้ว่าจะโบมีการแต่งตั้งของพัก ของพวกเพิ่อย่างเป็นทั้งการอยู่ในมือผู้สมัครทั้งสองก็ยังอยู่ในการโฆษณาเสียงเต็มรูปแบบ8เดือนก่อนการเลือกตั้งโดยจะพิพาวิจารณ์ซึ่งกันแลยกันในทุกๆโอกาสที่พวกเพิ่นสามารถเห็นได้ในคั้ปปะใยต่อสภาและประเทศสารัในทิ่ทิพั่าน,นาามาทานบไบเดนได้กล่าวสิ่งที่บุดีเกี่ยวกับผู้ดํารงตาแหน่งก่อนหน้าข้าพเจ้า13เทือ โดยที่บุเคยกล่าวถึงสื่อทานทรัมเลยแต่พลนา,าให้เห็นโลกที่บ่เป็นที่ปรารถนาของการดาลงตําแหน่งขั้นที่สองของประธานาธิบดีทรัมจะมีลักษณะแนวใดทานทรัมได้โหยเอยอรอายุของทานไบเดนผู้ทีมีอายุ8ปปีเทอแมนว่าทานจะมีอายุน้อยกว่าเพียงเพียงแต่4ปีเท่านั้นก็ตาม